ที่อยู่ตรงกลางอ่ะพี่มดดำน่ะคุณผู้ชมพี่มดดำอยู่ในเหตุการณ์แล้วหน้าพี่มดดำมาตกใจไปด้วยเลยล่าสุดพี่มดดำนะคะเจ้าของรายการคุยแหลกแดกดึกที่เชิญทั้งคู่มาพี่มดดำบอกเอ้ยพี่ก็ช็อกไปเลยอ่ะทุกอย่างมันกำลังจะจบดีๆอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็คือถ่ายรายการจบไปแล้วทั้งสองคนเขาก็เลยช่วยไลฟ์เปิด Facebook ในเพจตัวเองลีน่าจังก็เล่นใหญ่เล่นเต็มที่เพื่อช่วยมดดำโปรโมทส่วนแพรี่ก็ไลฟ์ผ่านเพจเขาช่วยด้วยเหมือนกันพอมันเกิดดราม่าขึ้นมาพี่มดบอกว่าพี่รู้สึกผิดกับทั้งคู่เลยนะความหวังดีของนะเราถึงรู้สึกผิดทั้งคู่นึกออกป่ะถามว่าอันนั้นใช่คอนเทนต์มันไม่ใช่คอนเทนต์คือโอ้โหแม่ลีน่าเขาก็เล่นใหญ่อยู่แล้วเขาเล่นแบบ4 3 2แบบบางคนถามว่าโอ้โหทำไมเล่นใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็รู้นะว่าเวลานางเล่นแล้วเบรกไม่อยู่อ่ะนางเล่นแล้วแบบว่าเบรกไม่อยู่ก็เข้าใจนางนะแล้วหลุดจริงๆก็รู้เลยว่าแพรี่แบบน้ำตาไหลเลยอะไรเงี้ยคือเราคือช็อกตกช็อกบ้าใครจะไม่ช็อกล่ะช็อกแบบว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันจะจบดีๆอ่ะใครไปจับหัวเขาเนี่ยเขาพูดแม่อย่าเล่นผมหนูเลยอันนี้คือเขาพูดกับแม่ดำส่วนตัวอยู่แล้วบางคนเขาถือเรื่องการจับเส้นผมมากนะไม่รู้จักกันมาจับผมไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าดราม่าถาโถมไปที่แม่ลีน่าจังข้ามวันข้ามคืนเลยนะจนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับจนกระทั่งแม่ลีน่าเนี่ยออกมายกมือน้ำตาซึมเลยบอกขอเถอะแพรลี่แฟนคลับแพรลี่เยอะมากหยุดเหยียบแม่ลีน่าให้จมดินแค่ตอนนี้งานก็ไม่มีมาตั้ง5เดือนแล้วขอให้เมตตาคนแก่ๆอย่างแม่ลีน่าด้วยขอโอกาสทำมาหากินและยืนยันทุกอย่างที่เผยแพร่ออกไปมันคือการแสดงฟังจากแม่ลีน่าครับโอ้ยเมตตาฉันเธอมันเป็นการแสดงอย่ามาแบนฉันเลยฉันก็ตกงานไม่มีงานทำอ่ะลูกเต้าฉันก็ไม่ได้เลี้ยงฉันนะฉันก็ต้องเลี้ยงตัวเองนะให้ฉันได้มีช่องทางมีเวทีให้ฉันได้ทำมาหากินบ้างเถอะมันเป็นการแสดงมันไม่ได้คิดอะไรเลยหัวเราะกันสนุกสนานแต่ว่าคุณคิดไม่หรอว่าคุณก็รักกตัญญูต่อแม่คุณฉันแก่กว่าแม่คุณอีกเพียงแค่การแสดงที่เล่นกันแค่นี้คุณจะต้องโกรธถึงกับแบบมาไล่สดประนามฉันเนี่ยฉันคุณไล่สดคุณว่าฉันแบบประนามฉันอย่างรุนแรงเลยขยะเปียกบ้างอีแก่อะไรที่แบบไม่มีการให้ร่วมงานก็ไม่เป็นไรค่ะคือแบบฉันก็มีอาชีพทำมาหากินไม่ต้องปรับเปลี่ยนค่ะเพราะคนที่รักแม่เขาเข้าใจนี่แหละครับน้ำตาซึมเลยขอโทษนิดหนึ่งนะฮะทีนี้ทนายเดชาครับทนายเดชาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะทนายเดชาเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของแม่ลีน่าเนี่ยไม่เหมาะสมนะฮะสำหรับการทำคอนเทนต์เรียกยอดวิวยอดไลค์แบบนี้เพราะมันอาจจะเข้าข่ายข่มเหงรังแกผู้อื่นหรือคุกคามบุคคลอื่นต่อหน้าธารกำนันอันนี้ผิดมาตรา397โทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแบบนี้มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะโดนแจ้งความทนายเดชาก็เลยแนะนำแม่ลีน่าให้หยุดเถอะหมดยุคแล้วใครที่ด่าแล้วดังเนี่ยทำไม่ได้แล้วครับกรรมของลีน่าจังนั้นไม่เหมาะสมและประเภทด่าแล้วดังหมดยุคแล้วลีน่าจังต้องหยุดแล้วเพราะว่าการด่าบุคคลอื่นหรือการไปกระชากวิกผมเป็นการคุกคามซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทำร้ายจิตใจคนที่เป็นบุคคลข้ามเพศหรือทำร้ายจิตใจกระเทยอย่างร้ายแรงหยุดนะครับพี่ลีน่าผมก็รู้จักพี่ดีหยุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเบาลงโลกมันเปลี่ยนแล้วนะน้องลีน่าพี่เดก็เป็นกำลังใจนะครับผมก็เข้าไปกำลังใจเขาบ่อยก็เป็นกำลังใจให้น้องแพรลี่จุกรูจุกรูสู้ๆนะต้องมีคำนี้พอพูดปุ๊บแล้วดูอ่อนโยนเลยนะน้องลีน่าเล่าดีๆนะเขาดูเรานะดิฉันเพิ่งเจอเขาล่าสุดก็ไม่ได้อะไรก็คือพี่เดเนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่เดทั้งน้องลีน่าและน้องแพรลี่นะครับ